อุทัยทิพย์ชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของอาจารย์วสันต์ปัญจมีวันเผากระสือฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแม่หมอแหวงเป็นหมอรับทำเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนแต่เบื้องลึกคนใกล้ตัวต่างรู้กันดีแม่หมอเป็นสายดำคือรับทำน้ำมันพลายจากผีตายทั้งกลมผูกผีตายโหงไว้ใช้งานในด้านต่ำช้าก่อบาปกรรมพรากลูกพรากเมียผู้อื่นรวมทั้งเสกตะปูเสกหนังควายเข้าท้องคนตามแต่อามิตรสินจ้างไหนจะเลี้ยงนักเลงมาคุ้มกันไม่ให้ญาติผู้เสียหายตามมาเอาเรื่องสิทธิ์นักเลงพวกนี้ก็ใช่ย่อยเที่ยวไประรานใช้น้ำมันพลายไปบังคับเมียชาวบ้านสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจโดยเฉพาะคนบ้านโคกตะโกคนเหล่านี้รอวันถึงขีดสุดจะชำระสะสางบัญชีแค้นในคืนหนึ่งแม่หมอแหวงถูกอาคมย้อนคืนอีกฝ่ายมีอาคมแกร่งกล้ากว่าได้ส่งของคืนทำให้แกควบคุมสติไม่ได้ผีร้ายที่เลี้ยงไว้ได้ถือโอกาสเข้าสิงทำให้เป็นสางกระสือไม่ใช่กระสือเชื้อที่ทำได้แค่ออกหาเสพสิ่งปฏิกูลแต่เป็นกระสือจากผู้มีอาคมโดยตรงจึงกล้าแข็งกว่ามากนับจากวันนั้นแม่หมอแหวงไม่รับงานอีกวันๆเก็บตัวทำพิธีในห้องจนลูกศิษย์นึกแปลกใจถ้าแม่หมอไม่รับงานแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาให้พวกตนใช้วันนี้เห็นทีจะเข้าไปขอคำตอบเสียงเคาะห้องดังทีทีแม่หมอแม่หมอทำอะไรอยู่ให้ผมเข้าไปได้ไหมพลันประตูก็เปิดออกและมีเสียงเรียกดังแหบห้าวจากมุมห้องมืดมืดไอ้ดอนเอ็งเข้ามาก็ดีแล้วข้ามีอะไรให้เอ็งช่วยลูกศิษย์เดินเข้าไปหาอย่างว่าง่ายแต่แล้วก็สัมผัสได้กับกลิ่นสาบเหม็นชวนอาเจียนโอ้กลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นยังกับซากศพเนี่ยก่อนที่จะคิดอะไรต่อไปสายตาของไอ้ดอนก็มองฝ่าความมืดเห็นวัตถุชนิดหนึ่งพุ่งเข้ามาที่ตนเองอย่างรวดเร็วเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยรู้สึกตัวอีกทีก็ถูกคมเขี้ยวฝังลงที่ลำคอของเขาเสียแล้วผีกระสือแม่หมอแหวงที่มีแต่หัวกับไส้ใช้ฟันฉีกกัดเข้าที่เส้นเลือดใหญ่จนเป็นแผลฉกรรจ์เลือดพุ่งกระฉูดร่างฉกรรจ์ของไอดอนนักเลงใหญ่ล้มฟาดลงกับพื้นบ้านร้องด้วยความเจ็บปวดและก็สิ้นใจตายทันทีภายหลังจากนั้นความตายได้มาเยือนบรรดาลูกศิษย์ส่งเสียงดังเอะอะวายไอเอียงเฝ้าสังเกตการจากนอกรั้วจึงรู้ได้ว่าเกิดเรื่องร้ายขึ้นแล้วจึงหันหลังวิ่งสุดฝีตีนไปที่บ้านของผู้ใหญ่ทองอยู่เพื่อแจ้งข่าวพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่เฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วมันร้องลั่นหอบแฮกๆหายใจหายคอแทบไม่ทันเพราะความเหนื่อยผู้ใหญ่พลุนพลันออกมาจากห้องมายืนมองที่ระเบียงเห็นไอเอียงมายืนร้องเรียกมีอะไรเลยวะวิ่งหน้าตั้งมาซะดึกดื่นป่านนี้ฮะคือข้าได้ยินเสียงคนร้องอย่างเจ็บปวดออกมาจากสำนักของแม่หมอแหวงเลยเข้าไปดูตอนนี้สำนักของแม่หมอร้างคนไอ้พวกลูกศิษย์ถ้าไม่ตายก็หลบหนีไปหมดแล้วคนที่ฉันเจอมีแต่คนตายอย่างนั้นหรือวะเอาสิไปกันเลยเดี๋ยวเอ็งไประดมกำลังคนด้วยนะเอาคนไปเยอะหน่อยยิ่งสงสัยแม่หมอแหวงเป็นผีกระสืออยู่ด้วยคราวนี้คงจะจับมันได้คาหนังคาเขาละชาวบ้านพอรู้ข่าวได้ระดมกันมาจนมืดมัวในลานบ้านของผู้ใหญ่
แสงคบใต้สว่างโร่บางก็ส่งเสียงปลุกขวัญกำลังใจด้วยใจจดใจจ่อรอฟังข่าวเรื่องกระสือจะให้จัดการอย่างไรก็สุดแต่ผู้นำเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนพวกจอมขมังเวทถ้าเอาวิชาไปใช้ผิดทำนองคลองธรรมบาปกรรมมันตามทันของเข้าตัวจนกลายเป็นสางไปมันร้ายเสียยิ่งกว่าผีกระสือธรรมดาหลายเท่าหมอผีธรรมดาปราบมันไม่ได้โชคดีได้อาจารย์ชีประขาวลงมาจากเขามาช่วยปราบแต่ครั้งนี้อาจารย์ไม่อยู่ผู้ใหญ่เห็นจะให้คนไปตามอาจารย์คงไม่ไปตามอาจารย์ชีประขาวก่อนหรือผู้ใหญ่แกอาจจะกลับมาแล้วก็ได้นะอาจารย์ชีประขาวแก่ๆมากแล้วถึงอยู่ก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้มากเดินเหินยังไม่ค่อยจะคล่องข้าว่าอย่าไปทรมานคนแก่เลยแค่อาจารย์คงก็เหลือๆก็ดีงั้นเรามาล้างบางคนชั่วออกไปจากแผ่นดินบ้านโคกตะโกกันเลยวาจาอาหารของไอเอี้ยงปลุกความฮึกเหิมของชาวบ้านขานตอบกันอื้ออึงขอเพียงมีผู้นำกล้าหาญพวกตนก็พร้อมติดตามชนิดถึงไหนถึงกันจากนั้นผู้ใหญ่ให้คนไปตามอาจารย์คงมาร่วมด้วยมั่นใจปราบกระสือยายแหวงได้แน่พอพรักพร้อมกันแล้วทั้งคนและอาวุธทุกคนจึงมุ่งไปที่สำนักของแม่หมอแหวงแสงจากใต้มุ่งตรงมาเป็นทางใช้เวลาไม่นานทั้งหมดก็มาถึงที่หมายกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งทำเอาผงะไปตามกันราวกับย่างกรายเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์ผู้ใหญ่ถึงกับอึ้งเมื่อเห็นศพคนตายสภาพอุจจาตาล้วนเป็นลูกศิษย์ของแม่หมอแหวงมันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่นี่ฮะตาช้างสาบานได้เกิดมาไม่เคยเห็นอะไรใกล้เคียงกับนรกเท่าครั้งนี้เวรกรรมมันตามทันพวกทำเดรัจฉานวิชาแล้วตาช้างเราไม่ต้องทำอะไรกรรมมันทำหน้าที่ของมันเองผู้ใหญ่กล่าวเสียงเครียดสายตาก็มองบันไดที่เหมือนใครเอาเลือดมาสาดไว้ไอเอียงเอ็งนำคนขึ้นไปบนเรือนข้าจะตรวจดูศพข้างล่างนี้คงมีเป็นสิบผู้ใหญ่สั่งให้ชาวบ้านช่วยหามศพมารวมกันฆาตกรรมหมู่เป็นเรื่องใหญ่จะต้องแจ้งกำนันและทางอำเภอให้มารับรู้ไอเอียงถึงกับอดครวญออกมาไม่ไหวฉันไม่กล้าขึ้นไปคนเดียวหรอกเราขึ้นไปพร้อมกันเถอะนะลุงผู้ใหญ่ปัดโถไอ้ปอดแฮกไม่ได้บอกให้ขึ้นไปคนเดียวผู้ใหญ่ด่าลูกน้องตาขาวก่อนจะถีบส่งหลังให้ขึ้นไปก่อนเลยขณะนั้นเองมีชายชะกันกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนถือปืนกับมีดมุ่งมาถึงผู้ใหญ่ทองอยู่สั่งให้เตรียมพร้อมพวกนั้นอาจเป็นศิษย์ของแม่หมอแหวงท่านใดนั้นปรากฏร่างผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาท่ามกลางศพไอเอียงจำได้เขาเป็นคนบ้านใต้ชื่อไอหานร่างกายสะบักสะบอมมาไม่น้อยแต่ยังทนทรหดยิ่งไอหานเอ็งพาคนบ้านใต้มาทำไมวะลูกบ้านสองฝ่ายต่างเผชิญหน้ากันต่างฝ่ายต่างมีอาวุธครบมือข้ามาตามเอาเมียข้าคืนไอ้ดอนมันดีดน้ำมันพลายใส่เมียข้าวันนี้ต่อให้ต้องตายข้าก็ไม่ถอยผู้ใหญ่ทองอยู่ร้องเฮ้ยเฮ้ยเดินรีออกมาขณะกำลังควบคุมสั่งการให้เอาศพออกมาเรียงกันไอ้หันเป็นพวกเองหรือเปล่าที่มาปล้นข้าคนในสำนักของแม่หมอแหวงถึงได้ตายกันขนาดนี้คนตายมากมายบ้างไส้ทะลักเรี่ยราดแม้แต่คนบ้าระห่ำอย่างไอ้หันยังขืนคอด้วยกลิ่นคาวเลือดของมันคละคลุ้งเปล่านะจ้าพ่อผู้ใหญ่มันเข้ามายกมือไหว้ผู้ใหญ่ทองอยู่แล้วเองพาคนเป็นคนบ้านใต้มาทำมาเยอะแยะปืนผาหน้าไม้ครบมือมันวิสัยโจรแล้วนี่วะเปล่าจ้าลุงผู้ใหญ่ฉันพาพวกมาทวงเมียคืนไอ้ดอนมันดีดน้ำมันพลายใส่นางอ่อนเมื่อวานฉันมาครั้งหนึ่งแล้วโดนไอ้ดอนกับพวกรุมวันนี้ก็เลยพาพวกบ้านใต้มาด้วยแต่ฉันมาถึงทีหลังผู้ใหญ่นะขณะนั้นศพถูกลำเลียงมาวางไว้ในลานบ้านแต่ไม่มีศพของอ่อนเมียของไอ้หานข้าจะขึ้นไปข้างบนเรือนนั่งอ่อนเมียข้าอาจจะอยู่บนนั้น
ไม่ต้องเมียเองอยู่นี่แล้วผู้ใหญ่ก็ชี้ไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกประคองมาด้วยร่างกายชุ่มเลือดสติแทบไม่อยู่กับตัวอาจารย์คงเป็นคนไปพบเข้าในเรือนเล็กมันโดนของสกปรกก็คือพวกน้ำมันผีสติเลยเลอะเลือนไปไว้ข้าจะถอนของออกให้โธ่นางอ่อนเมียพี่สองผัวเมียกอดกันร่ำให้นางอ่อนพอมีสติจำได้ว่าได้ยินพวกไอ้ดอนคุยกันเรื่องผีกระสือแม่หมอแหวงเลี้ยงว่านกระสือและส่งไปรบกวนชาวบ้านเพื่อหวังผลบางอย่างอาจารย์คงกับผู้ใหญ่ถึงประติดประต่อเรื่องราวได้ในทันทีว่านกระสือมีหน้าตาเหมือนคนเลี้ยงไม่แปลกที่ไอ้พวนจะเห็นเช่นนั้นแม่หมอแหวงมีหน้าตาคล้ายยายจื่นมิหน่าล่ะชาวบ้านเข้าใจผิดตั้งนานคราวนี้รู้แล้วใช่ไหมยายจื่นไม่ใช่กระสือผู้ใหญ่ประกาศออกมาดังๆต่อหน้าลูกบ้านแต่เรื่องมันไม่ลงเอยแค่นั้นน่ะสิผู้ใหญ่เรื่องมันใหญ่กว่าเดิมอีกตอนนี้นะว่านกระสือกับคนเลี้ยงเป็นหนึ่งเดียวกันแม่หมอแหวงกลายเป็นสางกระสือไปแล้วฤทธิ์เดชมันมากนะทางด้านไอเอียงกับพวกอีก3คนขึ้นไปบนเรือนมาถึงหน้าห้องประกอบพิธีต่างถือมีดถือปืนพร้อมจะบุกเข้าไปมีบางสิ่งเคลื่อนด้านหลังประตูทันทีที่แง้มประตูเจ้าคนที่ถือปืนมองตะลึงกับร่างในเงามืดเหนี่ยวไกปืนลูกซองเบอร์20ใส่ทันทีร่างนั้นไม่สะเทือนมืออันเต็มไปด้วยกรงเล็บยาวแหลมคมวิ่งสวนออกมาปะทะจนล้มถึงกับสะดุ้งเฮือกเมื่อเนื้อต้นแขนฉีกเวอะจากการตบทีเดียวไอเอียงร้องสั่งเอามันเสียงปืนดังรัวยิงไปพลางถอยหนีไปพลางจนเรือนสะเทือนคนข้างล่างร้องเอะอะไม่รู้ว่าข้างบนเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นโอ้ยคนหนึ่งหนีไม่ทันมืออันเต็มไปด้วยเล็บแหลมแทงหน้าท้องทะลุหลังร่างของแม่หมอปรากฏในแสงไฟฉายของไอเอียงสภาพไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วขยับคอไปมากับอ้าปากแลบลิ้นผมเผ่างอกขาวยุ่งเหยิงเลือดฉโลมกายแดงเถือกบัดนี้แกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วผลของการโดนของคืนทำให้ครองสติไม่ได้ไอเอียงร้องสั่งเพื่อนอีก2คนให้ลงจากเรือนโดดได้ให้โดดลงมันจะทวงเวลาไว้เองไม่ทันยกปืนขึ้นเล็งโดนสางแม่หมอกระโจนเข้าตะปบจนร่างล้มลงปืนหลุดจากมือมันขย่ำลงบนท่อนแขนที่ยกขึ้นกันกัดแล้วสะบัดหัวไปมาผู้ใหญ่กับพวกตามขึ้นมาทันกระนำยิงเข้าใส่ร่างสางเสียงดังหูดับตับไหมสางร้ายแม้โดนคมกระสุนเข้าไปหลายนัดแต่มันไม่ยอมสิ้นฤทธิ์ง่ายๆกระโจนเข้าใส่ผู้ใหญ่ทองอยู่อีกคนจนล้มคว่ำลงมันตะปบอุ้งเล็บแหลมคมลงบนหลังกระชากเนื้อขาดเป็นร่องผู้ใหญ่ร้องเสียงหลงพวกชาวบ้านต่างรีบบรรจุกระสุนปืนกันมือเป็นระวิงทันใดนั้นเองอาจารย์คงก็ชักมีดหมอออกมาจากซองทะยานขึ้นคร่อมหลังมันแทงมีดลงกลางหลังดังกึกคมมีดไม่ระคายผิวสักนิดทำเอาหงายหลังล้มทั้งยืนคนทั้งหมดกรูกันขึ้นมาบนเรือนนำมาโดยไอ้หานภาพที่เห็นเบื้องหน้าทำให้ทั้งหมดต่างตกตะลึงสุดขีดเพราะแม่หมอแหวงกำลังล้วงเอาไส้คนหนึ่งออกมากัดกินตับไตไส้พุงให้เห็นอย่างสยดสยองเฮ้ยแม่หมอแหวงเป็นกระสือจริงๆด้วยไอ้พวกมันคอหอยช่วยกันจับมันเร็วอย่าให้มันหนีไปได้วันนี้แกตายอีผีกระสือผีกระสือแม่หมอแหวงเห็นเช่นนั้นร่างกายท่อนล่างได้เลือนหายไปแล้วแต่ส่วนหัวกับอวัยวะภายในลอยหนีออกทางหน้าต่างบ้านไปทันทีตามมันไปเร็วอย่าให้หนีไปได้ไม่งั้นมันย้อนกลับมาเอาเราตายแน่อ้าวอาจารย์ทำยังไงดีมันหนีไปเสียแล้วแต่ร่างของมันอยู่ที่ไหนเออจริงด้วยมันหนีไปแต่หัวกับไส้ทิ้งร่างไม่มีหัวไว้ที่นี่แน่ช่วยกันหาเร็วทุกคนช่วยกันหาร่างของแม่หมอแต่ไม่เจอผู้ใหญ่กับอีกหลายคนบาดเจ็บสะบักสะบอมไปตามกัน
เสียเลือดมากแทบทรงกายไม่อยู่เวลานี้หมอคงคอยบัญชาแทนผีแม่หมอแหวงมันฆ่าพวกเราเสียหลายคนเหลือแต่หัวที่หนีไปได้เราจะตามไปจัดการมันให้สิ้นซากดีไหมครับอาจารย์เอาสิก็ดีเหมือนกันอาจารย์คงกวาดตามองไปรอบตัวข้าคิดได้แล้วเอาอย่างนี้เราก็ใช้ไฟเผาสำนักของมันซะเลยยังไงซะร่างต้องอยู่ที่นี่แน่มันไม่มีเวลาเอาไปซ่อนถ้าไฟเผาเมื่อไรส่วนหัวกับไส้จะต้องกลับมาแน่นอนใช่ถ้างั้นเราก็เผาที่นี่เลยไอ้หานกำลังแค้นชูคบไฟขึ้นจากนั้นพวกชาวบ้านก็จุดไฟเผาสำนักโยนคบไฟไปตามผ้าเตียงนอนสิ่งใดก็ตามที่ติดไฟง่ายไฟลุกโพลงอย่างรวดเร็วจนแสงสาดสว่างไปทั่วบริเวณนั่นไงอาจารย์มันส่องแสงแว๊บๆมันกำลังกลับมาแล้วพวกเราเตรียมพร้อมยิงทั้งหมดเห็นดวงไฟกระสือมันลอยวนเวียนหาทางเข้ามาพวกเราถอยออกมาให้มันกลับไปเข้าร่างทีนี้ถ้าออกมาทั้งตัวเราก็ยิงอีผีกระสือหน้าโง่มันเสร็จเราแน่เรือนหลังออกเบ้อเร่อกว่าจะไม่หมดในคืนนี้ทำท่าฝนจะตกด้วยมันคงไม่ง่ายนะผู้ใหญ่แม้บาดเจ็บยังให้ความเห็นถ้างั้นก็หากิ่งไม้มาจุดรมควันมันอย่าให้มันมีอากาศหายใจไอ้หานคิดอ่านได้ก็สั่งการทันทีเรื่องทำลายล้างไม่มีใครเกินหน้าใครแต่ละคนช่วยกันหากิ่งไม้มาจุดไฟใต้ถุนบ้านตามแผนทำให้ควันไฟหนาแน่นจนบ้านทั้งหลังมืดมัวสักพักอาจารย์คงและชาวบ้านที่เฝ้ารออยู่ก็เห็นผีกระสือแม่หมอแหวงลอยสวนควันไฟออกมาอย่างรวดเร็วเฮ้ยนั่นไงมันหนีออกมาแล้วฟันมันเลยฟันสิพวกชาวบ้านกำลังแสบตาเพราะควันไฟเช่นกันจึงฟันสเปะสปะไม่ถูกผีกระสือแม่หมอแหวงผีกระสือมันพุ่งเข้าใส่พวกชาวบ้านยังไม่เกรงกลัวท่อนไม้ในมือของชาวบ้านคนหนึ่งฟาดเฉี่ยวศีรษะผีกระสือไปอย่างวุดวิดบะพลาดผีกระสือแม่หมอแหวงเห็นท่าไม่ดีจึงรวบรวมกำลังลอยกลับเข้าไปในสำนักอีกครั้งเฮ้ยฝนฟ้าทำท่าจะตกทำยังไงดีหรือจะตามเข้าไปจัดการมันให้ได้คราวนี้มันไม่รอดแน่คลื่นเปรี้ยงฝนตกลมแรงไหนจะฟ้าแลบฟ้าร้องทำให้ไฟดับทันทีเหลือแต่ม่านควันสีขาวโครงสร้างของบ้านยังมั่นคงแข็งแรงเสียหายเพียงบางส่วนการห้ำหั่นยังไม่จบผู้กล้าห้าคนนั้นกลับขึ้นเรือนอีกครั้งอย่างระมัดระวังพร้อมอาวุธมีดปืนครบมือได้ไอหานกับคนบ้านใต้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญแต่ก็เดินตามหลังอาจารย์คงทุกฝีก้าวระวังมันดักเล่นงานเราอยู่ขณะที่ทุกคนกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่นั้นผีกระสือแม่หมอแหวงก็พุ่งออกมาจากมุมบังเพราะไม่มีทางหนีอีกแล้วอาจารย์คงขยับมีดขึ้นมาจะต่อสู้แต่ก็ยังช้ากว่าผีกระสือแม่หมอแหวงที่พุ่งเข้าใส่กัดที่ลำคออย่างแรงอาจารย์คงล้มลงกับพื้นชักดิ้นชักงอด้วยความเจ็บปวดจากบาดแผลชะกันอีก4คนเห็นผู้นำถูกผีกระสือแม่หมอแหวงกัดจนสิ้นท่าเช่นนั้นก็เกิดความกลัวขาดความมั่นใจต่างก็หันหลังวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดพวกแกต้องตายหัวผีกระสือลอยไล่หลังมาเว้ยอาจารย์คงเสร็จมันเสร็จแล้วตัวใครตัวมันละโว้ยท่ามกลางม่านฝนพร่างพรมลงมาป่าละเมาะกับท้องนาในยามนี้แลดูมัวมนซ่านซึมไปด้วยกลิ่นอายของความตายชายชรานุ่งขาวห่มขาวกำลังสาวเท้าเดินมุ่งหน้าไปที่สำนักของแม่หมอแหวงที่บัดนี้ควันไฟยังลอยกรุ่นมีคนไปตามแกพอรู้ข่าวก็รีบติดตามมาทันทีสู้กับนางกระสือมันอันตรายอาจารย์คงรับมือไม่ไหวหรอกแต่ด้วยสังขารที่ไม่อำนวยแกจึงเดินได้ช้านั่นมันควันไฟคงเป็นพวกล่าผีกระสือแน่เอ้ยทำอะไรไม่หารือกันให้รอบคอบคิดจะทำก็ทำผู้ใหญ่กับชาวบ้าน
หารู้ไม่ว่ากำลังเจอกับอะไรพออาจารย์ชีประขาวเข้ามาอาณาเขตของสำนักแม่หมอแหวงเสียงร้องโอดโอยครวญครางของผู้บาดเจ็บทำให้แกต้องวิ่งเข้าไปพื้นดินเจิ่งนองไปด้วยน้ำขังบัดนี้แดงฉานไปด้วยเลือดราวกับย่ำเท้าเข้ามาในสมรภูมิพอได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ทองอยู่กับชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บกำลังปฐมพยาบาลกันอยู่นั้นอาจารย์ชีประขาวจึงรีบรุดขึ้นไปบนเรือนตามล่าผีกระสือตามมาถึงหน้าห้องประกอบพิธีกรรมพบร่างไร้ศีรษะของแม่หมอนอนอยู่ส่วนหัวกำลังไล่กัดพวกไอ้หานอยู่พอดีนางผีกระสือจงหยุดเดี๋ยวนี้ผีกระสือแม่หมอแหวงเห็นอาจารย์ขาวร้องให้หยุดมันกลับพุ่งเข้าหาอย่างบ้าคลั่งเหมือนหมาจนตรอกพวกแกต้องตายกันเสียให้หมดปากดีนะยังแกต้องโดนเข้าสารเสกอาจารย์ชีประขาวซัดของคลังออกไปหัวผีกระสือไม่สะเทือนดังมีความคลังไม่หย่อนไปกว่ากันโอ้ยร่างชราไม่ว่องไวเหมือนคนหนุ่มไม่ทันไรก็โดนคมเขี้ยวกระสือที่หัวไหลแม้หนังเหนียวก็ยังช้ำในกระดูกกับเส้นเอ็นคนแก่มันจะไม่ไหวไม่ทันไรก็ร่วงไปนอนกับพื้นด้วยความเร่งเดินมาไกลทำให้แกเหนื่อยแทบจะเป็นลมไอ้แกเอ็งมีดีอะไรก็เอาออกมาใช้นั่งกระสือแกเลียปากหัวเราะร่าวิชาเอ็งแก่ขึ้นมากเสียที่ร่ำเรียนมากลับเอามาใช้ในทางที่ผิดอาจารย์ชีประขาวไม่ดูเชิงอีกแล้วเห็นจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดล้วงเอามีดหมอออกมาโอมอ่านคาถาอัญเชิญอำนาจจากบุรพาจารย์มาช่วยมีดหมอมีรัศมีสีเงินยวงทิพตานั้นสางกระสือรู้ข่าวอาจารย์ขาวมีดีจะปราบตนได้เช่นกันจะต้องชิงลงมือก่อนแม้หนังเหนียวแต่ถ้าถูกกัดเข้ากระดูกต้นคอคนแก่ก็หักได้หัวกระสือกับมีดหมอวิ่งสวนทางกันมีดหมอฟันหน้าผากแม่หมอแหวงสุดแรงบังเกิดเสียงดังสนั่นปานฟ้าผ่าอันมาจากฤทธานุภาพของมีดหมอสุดขลังเลือดเหม็นขาวพุ่งกระฉูดสาดกระเซ็นออกมาเป็นทางยาวคมมีดปาดทะลวงลึกผ่าศีรษะกระสือแม่หมอแหวงออกเป็นสองแฉกร่วงหล่นลงพื้นพร้อมกับลำไส้ขาดกระจุยกระจายสิ้นฤทธิ์อยู่ตรงนั้นเองชาวบ้านทั้งหลายเห็นเช่นนั้นก็ต่างโห่ร้องยินดีกันทั่วหน้าที่มีผู้ฆ่ากระสือลงได้ขอบคุณมากครับอาจารย์ชีประขาวข้าประมาทเองไม่ได้เชิญมาไม่เช่นนั้นคงไม่ตายกันขนาดนี้ผู้ใหญ่พาร่างกายอันบอบช้ำมายกมือไหว้อย่างสำนึกผิดลูกบ้านของแกตายไปก็หลายคนจงจำไว้ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายเป็นผู้นำเขายิ่งต้องคิดอ่านให้รอบคอบเรื่องนี้เมื่อ20ปีก่อนข้าเองเป็นคนมากำราบผีกระสือที่ออกอาละวาดนึกไม่ถึงวันนี้ข้าจะต้องกลับมาจัดการกับลูกศิษย์ของมันอีกนี่แหละนะความประมาทหลงลำพองในอำนาจที่มีจนต้องพบกับความวิบัติเอาล่ะข้ามีเรื่องจะพูดเพียงเท่านี้หมดเรื่องทุกข์ร้อนแล้วขอให้ชาวบ้านทุกคนจงเป็นสุขเถิดขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลก่อนจากกันขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ